เลือดข้างขาน้ำมันยางมาบินบุญส่งโอสถครับเบนหน้า500ถ่ายประหยัดเม็ดเดียวครั้งเดียวเบนหน้า500กล่องสีเหลืองและบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนครับไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตติดตามชมยกต่อไปครับศึกยอดมวยมหากุศลรวมน้ำใจสู่ชายแดนใต้เลยครับอาทิตย์ที่25มกราคมเวทีมวยฉลองบ็อกซิ่งสเตเดียมโกลายงยุทธครับกับท่านพันรวดโทสุทธิชัยเทียนโพสารัตออดครับจัดดีเลยครับแสงมณีกับเพชรลำสินเป็นเอกกับยกวิทยาเพชร 40,000 แล้วก็เพชรพนมรุ้งเกียรติโมก้าวใส่กับอรัญชัยอ่ะแฟนๆไปติดตามกันช่วงนี้นะครับ25ที่ฉลองบ็อกซิ่งสเตเดียมแล้วครับไปที่บนเวทีครับเดินทางมาถึงยกที่2ผู้เอกนำรายการศึกเจ้ามวยไทยวันนี้ครับแดงติ่ง1 17สายรุ้งโอ้ยแข้งซ้ายแม่ปลายคางเลยครับคุณเชือชัยนี่แชมป์มวยรอบเวเบอร์ตาตุ๊กแกคนล่าสุดเลยครับเราไม่เห็นมวยประเภทอาวุธหนักๆแรงๆมานานแล้วนะครับแต่ว่าอยู่ในแผนสร้างของอาจารย์สุรัตน์เจสายรุ้งต้องระวังให้ดีครับยอดพยัคฆ์ก้าวไกลยินด้านล่างก็มีก้าวไกลแล้วครับแก่นนรสิงห์อดีตนักมวยดังที่ไปเตะชาวต่างชาติคุณประสิทธิ์ใครที่เป็นแฟนมวยแม่ในต่างแดนที่ต้องจำได้ครับลีลาการกระโดดเตะก้านคอของก้าวไกลนั่นแหละครับถือว่าหนึ่งในนักชกชื่อดังของวงการมวยบันไทยอีกคนนะครับสำหรับก้าวไกลหัวหน้าคณะของยอดพยัคฆ์นะครับยอดพยัคฆ์ต้องนึกถึงป๋าสมมาตรหงสกุลนะแก่นนรสิงห์โรเบิร์ตโลเล็กสมรักสมรสก้าวไกลโอ้โหยอดมวยทั้งนั้นครับป๋ามาศสร้างมาในยุคอดีตนี่อยู่ที่ซอยสีน้ำเงินครับวันนี้นี่จะบอกว่าเป็นรุ่นหลานแล้วนะครับทางด้านของยอดพยัคฆ์ต้องระวังตีนซ้ายมัดซ้ายให้ดีมาแล้วแม่จากนครสวรรค์ใช่ด้วยครับรายนี้หนักแรงทุกเม็ดคุณประสิทธิ์ครับครับมาแล้วครับต้องบอกว่ายังเป็นยกที่อันตรายมากๆสำหรับเต็งหนึ่งเนี่ยครับมาแล้วครับมัดซ้ายลำตัวยอดพยัคฆ์วันนี้เจอรุ่นน้องที่ต้องบอกว่าของจริงเลยครับ1 2 3นี่ประมาทไม่ได้ครับเนี่ยครับเน้นมาตัดลำตัวแล้วเบงหนึ่งนั้นที่ผ่านมาชนะน็อกมาตลอดครับเอาเลยครับวันนี้จะทำได้ดีชนะน็อกได้หรือไม่ซ้ายผ่านตลอดหรือเปล่าครับแดงนั้น23น้ำเงินนั้น22ขาซ้ายมวยเขาบอกว่าเป็นเกลือกันครับห่างกันคนละปีแล้วซ้ายกับขวาด้วยเอาตลาดหลักทรัพย์บุญไว้แล้วครับเวทีมวยสยามอ้อมน้อยโอ้โหดูครับเต็งหนึ่งทำได้แล้วออกมาถอยตั้งรับแล้วเดี๋ยวจะมีฮึดให้ดูอีกโอ้ต้องดูระยะยาวด้วยนะคุณประสิทธิ์นะเต็งหนึ่งนี่แม่ประเภทไปเร็วมาเร็วนะครับต่อยคู่ต่อสู้และชวนใหญ่และเช็คบินเร็วแต่ว่ายืดเยื้อจะเป็นอย่างไรครับเจอกับยอดพยัคฆ์เอาซ้ายผ่านไม่ผ่านหมดยก2ครับเดี๋ยวกลับมาว่าพลากรครับชกอัพมาตรฐานคุณภาพระดับผู้นำและโรบาร์ดิโอนกองหนึ่งที่หนึ่งของโรบาร์โดนมาต่อออโต้พาร์ตมอเตอร์เครื่องปั๊มน้ำพัดลมเวนผู้นำสินค้าการเกษตรต้องเวนเท่านั้นนะครับติดต่อตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วประเทศครับ02-1155-000ย้ำเหมือนเขาแค่มันชาวอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาการปวดบวมอักเสบอันเริ่มมาจากแมลงกัดต่อยแต่เครื่องยนต์ดีเซลฮิโนต้าครับฮิโนต้าผู้นำด้านเครื่องยนต์การเกษตรที่โนต้า0899007779ติดตามชมยกต่อไปครับก่อนที่จะชมยกต่อไปนะครับนายกสมกมลแล้วก็กำนันบัญญัติสวัสดนานะครับขอเชิญชมมากรรมบอยไทยท่านไทยาเสพติดณบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลนนแดงอำเภอบารบือจังหวัดมหาสารคามนะครับในวันเสาร์ที่31มกราคมนี้ครับไปดูพลังหนุ่มลูกมะขามหวานกับทะเลทองสอธนาเพชรเพชรกระดิษฐ์เมืองนนท์กับกำพลเล็กอบต.คำพีกุมารเงินหัวโรงน้ำแข็งกับคมเกียรติธอมโนธรรมรักษาโดยดังๆอีกครับข้างนะครับไปติดตามกันได้บนเวทีครับยก3เอาละครับเดินชนแล้วครับยอดพยัคฆ์ก้าวไกลยิ้มจากเชียงยืนมหาสารคามต้องบังต้องเก็บอาวุธซ้ายให้ดีนะครับโอ้โหวิ่งเข้าไปเจอเข่าเจอศอกแหมดูแล้วยังบีบหัวใจนะครับคู่นี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นงานง่ายของเต็งหนึ่งนะครับระยะยาวๆ ยอดพยัคฆ์ก็อาวุธเยอะหัวใจใช้ได้เดินนะครับเบียดฮุกซ้ายจี้เข้าไปสามเหลี่ยมแม่พลิกตัวมาเต็งวางซ้ายยาวๆครับนั่นแหละครับน่าสนใจครับคู่นี้ต้องบอกว่าเป็นมวยใหญ่ที่คุณภาพครับแก้วนะครับแล้วก็วันนี้จะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งต้องเสียสถิตินะครับที่ผ่านมาเต็งหนึ่งยังไม่แพ้ใครในรายการศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยอย่างนี้ในขณะที่ทางด้านของยอดพยัคฆ์ชนะปีใหม่ชนะสิริมงคล
ที่นี่เหมือนกันครับคุณชัยชัยเดี๋ยวติดตามครับซ้ายอีกแล้วครับผ่านตลอดหรือเปล่าโดนสวนขวาซ้ายโอ้โหอาวุธแรงมากๆเลยครับโอ้ยทั้งแข้งทั้งศอกอ้าวแล้วครับมีสวนครับไม่มีวันเวนะครับมวยคู่นี้มียูเทิร์นปีแรกตลอดระยะยาวเป็นยังไงคุณประสิทธิ์เอาละครับล็อกในได้แล้วครับทางด้านยอดพยัคฆ์ล็อกในได้แล้วเต็งหนึ่งเอาละครับโดนล็อกแล้วครับเต็งหนึ่งระยะยาวๆครับอย่างที่คุณชัยชัยเรียนครับ1 2 3ต้องบอกว่าเป็นยกที่อันตรายมากๆสำหรับเต็ง1แต่ว่าตอนนี้ครับดูครับยอดพยัคฆ์ถึงตัวแข้งนำหมัดนำเครื่องร้อนฉ่าแล้วนะครับทั้งคู่ต้นทุ่มกรรมการธวัชชัยเตือนหน่อยเครื่องติดแล้วเครื่องติดแล้วเอาละครับโอ้โหบีบหัวใจอีกคู่นึงนะครับวันนี้เอาละครับถึงตัวตลอดแล้วตอนนี้ยอดพยัคฆ์ปวดแข้งโอ้โหต้องบอกว่าเนี่ยครับอ้าวอ้าวฮึดมาอีกที่มาอีกละลอกนึงนะเต็งหนึ่งฮึดแล้วครับฮึดแล้วมัดเตะขาเจาะยางอ้าวโอ้โหเอาเอาดูเดือดไปเลยคู่นี้เอาดูเดือดไปเลยรางวัลเยอะเปลี่ยนเอาไปโอ้โหหลายก๊อกเหลือเกินครับครบมือให้ดังๆขึ้นบรรดาอาการก็จะบุกวิ่งเวียนที่สระยาน้ำมันกวางลงท้ายสูบลมชาบางๆตามคอแน่นอนหยดเดียวสดชื่นครับขอบคุณท่านผู้บริหารรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิชัยบรรณดุลวันผู้อำนวยการใหญ่โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลหนองแขมให้ความสนับสนุนนะครับโดยส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาดูแลกรณีในรายการศึกเจ้ามวยไทยที่ช่อง3ถ่ายทอดสดชมทุกวันเสาร์เที่ยง15ถึงบ่าย2โมงดูแลนักมวยนันนี้ต้องขอบคุณครับยกต่อไปนะครับศึกยอดมวยสยามมหาคู่ตนรวมน้ำใจสู่ชายแดนใต้วันอาทิตย์ที่25มกราคมนี้นะครับมาเวทีมวยฉลองบ็อกซิ่งสเตเดียมตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตไปดูเพชรพนมรุ้งกับอารันชัยเป็นเอกกับยกวิทยาแล้วก็แสงมณีกับเพชรลำสินสี่คู่เอกนะครับประกบคู่โดยสารวัตรอ้อครับเอาครับยก4ลุยแหลกแล้วอุ้ยโดนศอกอีกแล้วครับยอดพยัคฆ์แหมหลวมไม่ได้ครับซ้ายกับขวาไทยหลุดไทยหลวมเตะสูงดึงนิดเดียวนี่สวนโคมเดียวโอ้โหเอาละครับออกมาล็อกในในช่วงท้ายยกที่ผ่านมาเต็งหนึ่งฮึดขึ้นมาแล้วก็เตะขาต่อยหมัดมาล็อกนี้ยกนี้เนี่ยครับต้องบอกว่ามีฮึดมาเป็นละลอกละลอกนะครับทั้งคู่นะครับทางด้านคุณประสิทธิ์ล็อกสะเทือนอย่างนี้เขาบอกว่าล็อกสะเทือนอ้าวอ้าวอ้าวต้นแรงปลายเป็นอย่างไรครับไม่ใช่งานง่ายอย่างที่ผมเรียนไว้เพราะว่ายอดพยัคฆ์นี่ไม่ธรรมดานะครับนั่นแหละครับมีรายการให้อย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับยอดพยัคฆ์สิทธิ์รักของก้าวไกลนี่เป็นแชมป์ของเวทีมวยสยามก็น้อยด้วยคุณประสิทธิ์แล้วครับตัวต่อดวงตาขวานี่ทำท่าจะปิดแล้วครับยอดพยัคฆ์โอ้ตาขวานี่ปิดไปแล้วนะครับทางด้านยอดพยัคฆ์ดูครับสู้ด้วยหัวใจเลยครับหัวใจเกินร้อยครับล็อกในเด้งตีบนเวทีธวัชชัยทองฤทธิ์แยกออกมาเอาละครับเป็นโอกาสของเต็งหนึ่งซ้ายได้ไหมแต่ว่าเนี่ยครับยอดพยัคฆ์ถึงตัวอีกแล้วล็อกตีเป็นวันนี้พกไปแล้วครับแม้ว่าดวงตาของฉันจะมืดมิดแต่ว่าชีวิตบนเวทีนั้นยังไม่จบนะครับบนสังเวียนเลือดเดินหลงลุ้ยโอยโดนศอกซ้ายต้องระวังโดนศอกได้เข่าครับคู่นี้โอ้ได้กันคนละอย่างนี้คนละแบบครับแต่ว่าสิ่งที่ทางญาติทางด้านของยอดพยัคฆ์มีคือหัวจิตหัวใจดูครับเกินร้อยครับนี่นะครับวิญญาณของนักสู้รอบได้ตีโอ้ยเด้งตียังก็ตีกระสอบที่ท้ายเลยครับสาใจก้าวไกลแก่นนรสิงห์กับลูกพี่อยู่ด้านล่างยังเดินไม่หยุดนะครับแม่ระบบหายใจเต็งหนึ่งทำท่าจะไฟช็อตไปแล้วครับโอ้โหนอกได้ในโดนครับอย่างนี้โอ้โหเนี่ยครับแข้งซ้ายมาอีกแล้วครับ30วินาทีสุดท้ายของยกนี้ฮึดมาอีกแล้วเต็งหนึ่งแต่ว่าดูครับล็อกเจอล็อกอยู่เลยครับเอาละครับความกดดันความเครียดตกอยู่กับอาจารย์สุรัตน์เสียงหล่อเลยนะครับในนาทีนี้ครับกอดยกกอดยกเสาโอ้โหระเนระนาดครับเดี๋ยวกลับมาครับบริษัทพกเต็งกรบครับได้ผลิตปุ๋ยที่ได้มาตรฐานตรงกับพันธุ์พันธุ์พืชแต่ละชนิดเช่นหมอข้าวหมอปลาหมอมาจับหลังหมอยางและหมออ้อยเป็นต้นปุ๋ยทั้งหมดมีสารอาหารที่พืชต่างๆครบถ้วนใช้ปุ๋ยพกเต็งกรบสรุปว่ารวยครับสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยในเครือพกเต็งเจ็ดสามเจ็ดศูนย์สามศูนย์
ติดตามชม3นาทีสุดท้ายครับเต็ง1หรือยอดพยัคฆ์ใครจะได้รับการชูมือในศึกเจ้ามวยไทยนะครับคู่เอกในวันเสาร์นี้ครับติดตามชมครับก่อนที่จะชมยกต่อไปนะครับพระครูอุดมบุญยเขตนะครับขอเชิญเที่ยวงานประจำปีวัดบ้านนาใหญ่ตำบลนากลางอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับในวันเสาร์ที่21กุมภาพันธ์นี้ครับร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับเททองหล่อพระประธานแล้วก็ในงานมีหมอลำชื่อดังปะทะมวยมันนะครับคุณเจ้าชายไปติดตามกันได้นะครับไปกันได้ครับวันเสาร์ที่21กุมภาพันธ์นะครับเที่ยวงานประจำปีวัดบ้านนาใหญ่ตำบลนากลางอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาครับรายการดีนะครับที่โคราชมีกิจกรรมเยอะเลย31นายกแหลมจัดนะครับแฟนๆห้ามพลาดที่6สูงมีมวยไทยทีมงานของกำนันประเสริฐส่งเข้าประกวดตามครับ3นาทีสุดท้ายของเต็ง1ก็ว่าได้ครับโอ้ยังโดนศอกแหมยังไม่สงบศึกครับสงครามยังไม่สงบบนสังเวียนเลือดแล้วครับฮึดขึ้นมาอีกครั้งนึงคุณประสิทธิ์เอาละครับเกมนี้ยังไม่จบง่ายๆนะครับยังไม่จบง่ายๆอย่างนี้นี่ปลอดภัยครับหายใจได้เฮือกหนึ่งครับทางด้านของยอดพยัคฆ์คู่ดูเดือดประจำเสาร์นี้พิจารณาง่ายเลยครับโอ้โหดูครับ155ใส่กันลืมตายครับนี่แหละครับของใหญ่ของยักษ์ช่วยกันอนุรักษ์ครับเอาไว้ต่อกรกับชาวต่างชาติเพราะว่าสมัยนี้มีมวยใหญ่นี่หายากลงทุกวันแล้วครับคุณสิทธิ์ครับเอาละครับกรรมการธวัชชัยทองฤทธิ์1มากลางเวทีครับแล้วก็เนี่ยครับเต็ง1เล็งเลยครับเล็งเป้าเลยครับแม่นๆนะครับขอทีเดียวครับโอ้โหต้องชมหัวใจทั้งคู่ครับสมราคาครับคู่เอกศึกเจ้ามวยไทยคุณเฉลิมอยู่บำรุงคุณธีรยุทธ์คุณพจน์อุลาบาทรมีความสุขครับถ้าต่อยกันอย่างนี้แฟนๆหน้าจอช่อง3ก็ very happy แล้วครับคุณประสิทธิ์ครับครับกดไลค์กันได้ครับกดไลค์กันได้ต้องบอกว่าเป็นมวยใหญ่ที่เนี่ยครับออกอาวุธได้หนักหน่วงรุนแรงเลยครับแล้วก็เนี่ยครับตีตัวมวยรอบอีซูซูรอบหน้าครับเอาเลยครับเต็ง1มาอีกแล้วครับโอ้โหต้องบอกว่าเนี่ยครับช่วงเวลาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่อันตรายมากๆแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับแม่นี่นะครับกีฬาเสนจัดไปดูได้24แล้วก็หันไปทางด้านมุมน้ำเงินนะครับรวมคะแนนแล้วก็ยอดพยัคฆ์ก้าวไกลยิมครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับเต็ง1ครับซึ่งไม่แพ้ใครมานานหลายเดือนนะครับวันนี้เสียสถิติแล้วนะครับเสียสถิติแล้วครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูพลเอกกับสะพานเพชรเดี๋ยวกลับมาครับ